นะพุทธานาคีนาคีครับผมซึ่งเราจะไม่ใช่คุณพุทธพลอีกต่อไปใช่ ชื่อใหม่แล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะชื่ออะไรแล้วก็เป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันนะผู้กำกับก็ขู่เราไว้เราทำไมจบนักแสดงถึงไม่กล้าพูดอะไรเยอะขนาดนั้นคือเรื่องเนี่ยมันมีแบบหลากหลายแบบถ้าพูดกันไปเยอะๆเดี๋ยวจะสปอยครับซึ่งเราก็กับการสมาร่วมงานพี่ออฟนี่ในพี่ออฟเหรอครับก็ตั้งแต่นาคีนะครับใช่แต่นาคีเทสุดหรือว่าเราเป็นหนึ่งในตำนานก็มันประสบความสำเร็จครับผมก็ดีใจครับดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนชอบนาคีนะครับก็พวกเราก็พยายามทำงานกันเต็มที่นะครับอย่างเก่งที่สุดว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราไปไหมเพราะหลังหลายคนที่เล่นเรื่องนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปสำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่านาคีก็ทำให้เราโตขึ้นเยอะครับได้ทำงานได้เจอกับคนที่เก่งๆอะไรเงี้ยก็ได้สอนเราเยอะเหมือนกันแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่สำหรับใช่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่เลยนะครับถ้าสำหรับผมนะรู้สึกว่าแฟนๆจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในพุทธานาคีเยอะมากๆเลยแล้วก็เรื่องนี้มีนักแสดงหลากหลายมากๆก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับตามล่าสุดร้านก็เปิดเนาะครับจากปลูกต้นไม้มาขายขนมขายขนมต้นไม้ก็ยังปลูกอยู่แต่แค่มาขนมหลักช่วงนี้แต่ช่วงนี้ก็มาลุยขนมครับว่าเติบโตไปเรื่อยๆก็พยายามครับพยายามครับก็ใช่ตอนนี้เราก็มีที่หาดใหญ่นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีที่พารากอนแล้วก็เดือนหน้าวันที่2ตุลาเนี่ยเราจะไปเปิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้น G ถ้าใครอยู่แถวๆโซนนั้นก็ไปได้ที่เคนทูปังอันอย่างไรคุณย้อนกลับไปทำไมเราถึงจับธุรกิจนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นครอบครัวเห็นแต่สแกนแทนอันนั้นก็เป็นอีกงานนึงงานพิเศษนักแสดงไม่มีอาชีพเดียวจะมีหลายอาชีพคือทำตามความชอบของตัวเองถ้าคนที่ติดตามก็จะรู้สึกว่าคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำมาจากความชอบทั้งนั้นก็อย่างปลูกต้นไม้เราชอบปลูกต้นไม้เราก็ไปปลูกทุเรียนอย่างพวกขนมเนี่ยจริงๆเราก็ชอบจริงๆเราเป็นคนชอบดูอาหารชอบดูชอบดูรายการแล้วก็ชอบอยู่กับคนที่ทำอาหารแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยได้มีโอกาสไปทำขนมปังแล้วขนมปังอร่อยก็เลยเราต้องไปหาดใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโปรดักต์เนี้ยเราน่าจะขายที่หาดใหญ่เพราะว่าในหาดใหญ่ยังไม่มีโปรดักต์นี้เลยแล้วก็เราได้ขายท่องเที่ยวด้วยก็เลยเริ่มจากตรงนั้นครับการจะเปิดเล็กๆแต่พอเปิดไปเปิดมาแล้วกระแสตอบรับกระแสตอบรับดีเราก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ขยายครับผมไหวแค่ไลน์สาขาขนาดนี้ก็ดีครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะเปิดขายแฟรนไชส์ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่คนช่วยดูแลกี่คนเนี่ยเป็นแบบเราขยายไปเรื่อยๆสองคนมีผมกับพาร์ทเนอร์ใช่เราทำกันเองหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยว่าการทำธุรกิจเข้ามากรุงเทพแล้วเราจะต้องพัฒนายังไงจะต้องเรียนรู้แบบไหนต้องของเอสเทอร์มาร่วมฟรานไชส์ได้ไหมครับอะไรนะครับต้องของเอสเทอร์มาร่วมฟรานไชส์ได้ไหมอันนี้ทำแยกกันไม่กล้าทำร่วมกันเหรอผมว่าต่างคนความชอบอาจจะไม่เหมือนกันผมชอบแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็จะได้เดินไปทางผมได้เต็มที่ไปเลยคือใครชอบแบบไหนก็แยกกันไปทำอะไรเงี้ยทุกคนจะได้มีเหมือนแยกกันไปเรียนรู้อะไรเงี้ยจะได้แบบว่ามีความรู้ที่แตกต่างกันจะได้แบบไม่ต้องมาแบบทางเดียวเลยแต่จริงตอนนี้เคมีอะไรบ้างของผมมีทำเรียนทำเรียนนะครับทำเคนฟูปังเปิดเป็นดีเจครับแล้วก็เดี๋ยวมีทำจริงๆมีทำโปรดักต์กับเอสอยู่ตัวหนึ่งใกล้จะออกแล้วเป็นพวกคอลลาเจนอะไรเงี้ยครับแสดงว่าทุกวันนี้คือนักแสดงไม่ใช่อาชีพหลักของเราแล้วก็ยังเป็นอาชีพหลักอยู่แต่อาชีพหลักมีหลายอย่างหรือเคมองไงว่าเป็นนักแสดงต้องมีหลากหลายไม่อาชีพเดียวไม่ได้แล้วก็จริงๆก็มองมาตั้งนานแล้วนะครับว่า
การเป็นนักแสดงก็ควรที่จะมีอาชีพอื่นแต่พอดีว่าอาชีพอื่นที่เราทำเนี่ยโชคดีที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบด้วยมันก็เลยจริงๆเป็นคนทำตามแพชชั่นอยากทำอะไรก็อยากทำอะไรก็จะทำแต่เวลาทำแล้วก็จะทำแบบสุดโต่งไปมากๆเลยครับอย่างพอเราไม่ได้มีผลงานออกหน้าจอมันมีผลต่อเราไหมเพราะว่าเป็นนักแสดงมันก็ต้องออกหน้าจอให้คุณเห็นพอเราไม่มีมันก็หายไปมันมีผลต่อความดีจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่ามีผลสำหรับตัวเองนะเพราะว่าเราก็มีให้เห็นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ช่องทางสื่อเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วมีแพลตฟอร์มใช่มันมีแพลตฟอร์มอย่างอื่นเราก็แค่ย้ายแพลตฟอร์มเราก็ต้องอาจจะต้องแบบเปลี่ยนความคิดนิดนึงเปลี่ยนตามเทรนด์ตามยุคสมัยแต่หลายคนมองว่าธุรกิจที่เราทำรายได้มันมากกว่าการเป็นนักแสดงมันคือความสุขมันเป็นอย่างนั้นไหมก็ครับก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ถ้าหลายธุรกิจก็รวมกันก็เป็นนักแสดงก็ดีครับแต่เป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งก็ดีใช่ครับก็เหมือนผมคิดว่ามันช่วยส่งเสริมกันครับเพราะว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ได้มีสื่อได้แบบได้โปรโมทมากกว่าคนอื่นได้มีช่องทางให้คนเห็นมากกว่าคนอื่นเราก็เลยทําแบบนี้มันก็เลยช่วยส่งเสริมกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าทําธุรกิจกันเองอันนี้คือเป็นธุรกิจครั้งแรกที่เป็นว่าเคยทํามาก่อนแน่เลยเคยทํามาก่อนแล้วนั้นครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวใหม่ที่เรารู้สึกว่าเรา2คนเนี่ยโตมากขึ้นมากๆแล้วเราก็มุมมองการทําธุรกิจก็เปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอย่างนี้ก็จริงจังแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นธุรกิจที่โตขึ้นครับอาจารย์ทำงานร่วมกับแฟนก็จริงๆก็ต้องมีทีมงานขั้นกลางถ้าทำสองคนมันจะเป็นไงครับทำสองคนก็จะเถียงกันจริงๆมันมีคุยก่อนนั้นนี่ไหมว่าพอจะเริ่มทำด้วยกันแล้วต้องคุยกันสองคนจริงๆเราเริ่มเพราะว่าเรามีทีมงานที่ดีก่อนที่จะเริ่มอะไรเนี่ยเราต้องผมเลยจะค่อนข้างดูองค์ประกอบว่าทีมงานเราเป็นยังไงเราพร้อมแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราทำเองเราจะเหนื่อยเกินเพราะว่าเรามีงานอื่นต้องทำหลายอย่างแต่ถ้าแบบเรามีทีมเวิร์กที่ดีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเลยครับอย่างเมื่อก่อนเคยทำด้วยกันแต่พอตอนนี้กลับมาทำด้วยกันมันเปลี่ยนไปเยอะมากก็เปลี่ยนไปเยอะครับด้วยน้องก็เปลี่ยนไปเยอะครับก็โตขึ้นครับแล้วก็มีมุมมองอะไรใหม่ๆบางทีเราก็บอกซึ่งกันและกันว่าแบบที่เราควรจะมองมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะที่ที่มีผลกระทบต่อสัมพันธ์ของธุรกิจกันไม่กระทบหรอกครับเพราะอันนี้เรามีทีมเราไม่ได้คือมีทีมเป็นคนมาแบบคอยอันนี้เซตคอนเทนต์แบบนี้นะวางไปแบบนี้แบบนี้เราโอเคไหมเราจะได้ไม่ต้องมาแบบเฮ้ยฉันอยากได้แบบนี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมมาแบบคอยโอเปเรตให้แล้วเราก็มันไปแต่พอเราได้มีประสบการณ์เคยทำงานร่วมกันแล้วมันจะรู้ทางกันไหมสำหรับเราสองคนก็รู้ทางไหมผมว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับแล้วรู้ทางน้องไหมก็น้องน่าจะรู้ทางผมทำไมอ่ะเพราะว่าเขาก็คงรู้ว่าผมก็ทำเต็มที่ทุกอย่างแหละแต่ก็เอาที่น้องสบายใจด้วยนี่คือไม่ได้ตามใจแต่แค่เอาที่เขาสบายใจเอาที่เขาสบายใจใช่ก็คือเราก็อยากให้เขาทำงานแบบแฮปปี้เราก็อยากจะทำงานแบบแฮปปี้ทีมงานจะได้แฮปปี้แล้วทุกวันนี้เราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้ครับใจเราแฮปปี้แฮปปี้ครับสุดๆเลยซึ่งมันโอเคหมดทุกอย่างเพราะดูทุกอย่างมันสักเซสไปหมดครับก็จริงๆก็เหนื่อยนะครับมาเห็นว่าการทำหลายๆอย่างแต่มันก็สนุกดีมันใกล้ถึงเวลาหรือยังทำเรื่องแต่งงานเลยนะอุ้ยบ้าเลยเนี่ยวัดด้วยเคนก็ทราบก็น่าจะอีกสักน่าจะสักพักครับสักพักตอนนี้เดี๋ยวลุยกันให้เต็มที่ก่อนครับจริงๆครั้งนี้ไม่กลับมามันโกกลมกล่อมมากแค่ไหนเคนไม่ต้องคืนก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะครับสำหรับเราหรือสำหรับเขาก็น่าจะทั้งคู่นะครับเพราะว่าเราเองเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเขาต้องการยังไงแล้ว
แล้วที่เราขาดไปมันคืออะไรแต่เราก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนเราก็ขาดไปจริงๆเราก็เริ่มที่เขาเรียกเติมที่เราไปเติมให้เขาใช่เมื่อก่อนเราอาจจะแบบอยากจะมุ่งเรียนรู้มุ่งไปในทางของเราที่แบบที่อยากทำแพชชั่นมันเยอะจนบางทีแบบเราวิ่งเร็วเกินไปแล้วแบบเขาเดินไม่ทันใช่เขาวิ่งไม่ทันแสดงว่าการมองครั้งที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะจริงจังเลยล่ะตอนนั้นไม่มีแถวตรงกลางเลยว่าเขาจะยังไงเพราะว่าเขานิ่งเหมือนไม่ใช่เอเทอร์ใช่ก็แป้วเหมือนกันครับก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนก็รู้สึกเสียวๆครับเสียวว่ามันจะไม่สักเซสใช่ครับมันมีโอกาสโอกาสเป็นไปได้แสดงว่าร่างของเอสเตอร์คือน่ากลัวที่สุดสำหรับเพลแล้วโหมากครับก็เคยเห็นร่างนี้เขาไหมไม่เคยเลยครับพี่ก็ไม่เคยใช่ไหมใช่แล้วเขานิ่งจนแบบไม่เอาอะไรอ่ะใช่น่ากลัวมากไม่งั้นพี่ขออนุญาตถามนะเกตตอนที่กลับมามันมีคำสัญญาไหมหรือว่ามันมีอะไรที่สุดว่าจะจับมือไปจริงๆไม่มีคำสัญญาอะไรแต่แค่ผมบอกว่าผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็แต่ผมก็ยังจะมุ่งมั่นทำงานในสิ่งที่ผมอยากทำอยู่ผมจะปรับปรุงตัวในเรื่องที่ผมขาดไปในเรื่องที่แบบเราเร็วเกินไปเราก็ไม่ได้ดูแลเขามากพอตอนนี้คือโอเคดีครับดีครับรอข่าวดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาก